สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับแมป Love Food แล้วก็นะอยู่กับช่องโคโรโร DCN นะครับแล้วในคลิปนี้เดี๋ยวจะมาสอนทำเกียร์5ขั้นสมบูรณ์นะครับผมแล้วก็คนไหนที่กำลังดูอยู่นะครับยังไม่ได้กดไลค์และกดติดตามนะครับฝากกดให้ด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปสอนทำเกียร์5ก่อนเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับนะเราต้องมีขนยางก่อนนะครับผมนะซึ่งขนยางนะครับนะจะทำได้จากก่อนที่หักบูจิตานะครับก็คือก่อนนี้นะฮะแล้วก็เผื่อบางคนถามว่าเออแล้วจะหาขนยางนะครับนะแบบซื้อจากไหนนะครับซื้อที่โลก2นะครับไปเดี๋ยวเราไปโลก2กันก่อนเลยนะครับผมมาที่โลก2แล้วนะครับซื้อขนยางได้จากที่ร้านช็อปตรงข้างหน้านี้เลยนะฮะก่อนซื้อขนยางมาแล้วก็ซื้อเลเคียมมาด้วยนะซื้อมาไว้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับทำการกดเก็บใส่อินเวนทอรี่นะครับผมนะโอเคเก็บไปให้เรียบร้อยนะครับเรื่องของเยอะแยะนะครับอันนี้เดี๋ยวจะแก้ให้อยู่นะที่แบบว่ามันอยู่ข้างใต้ล่างนี่นะครับนะแบบเลื่อนแกว่งมีสุดอะไรอย่างนี้นะครับต้องเที่ยวเลือกออกมานะครับนะเดี๋ยวเรากลับที่โลกหนึ่งก่อนเลยกลับมาที่โลกหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการไปทำผลยางก่อนนะครับแล้วก็คนไหนที่เอื้อมไม่ถึง 100,000 นะครับไปซื้อผลยางลูก2ไม่ได้ก็หาผลยางจากเกาะนี้นะครับนะเกาะก่อนจะแกว่งลูก2นะครับมันจะมีโคโคดาอยู่นะก็สามารถตีได้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราก็ทำผลยางก่อนเลยนะครับทำที่เกาะนี้นะเดี๋ยวเรานะครับเอาผลยางออกจากเกาะก่อนเลยนะครับเอาผลยางมาครับเรียกเครื่องเก็บไว้ก่อนนะโอเคผลยางแล้วก็นิ้วสุคุนานะครับนิ้วสุคุนานะครับหาได้จากที่เกาะนะครับนะเบคอนคอนซาวใช่ก็วะโดยไม่ใช่วะน่าจะใช่นะครับผมนะก็คือเกาะนี้นะฮะการตีมันดอกนิ้วนะครับคนไหนที่ไม่อยากตีก็ซื้อได้นะครับนะก็คือซื้อจากร้านค้านะครับผมนิ้วสุคุนาก็จะขายอยู่ในราคานี้นะครับซื้อมาได้เลยนะครับผมนะโอเคซื้อเสร็จแล้วแปะเดี๋ยวได้ทำกันก่อนเลยโอเคทำเสร็จแล้วนะครับถัดไปนะครับเราต้องมีนิกาดนะครับนะซึ่งจะเป็นนิกาดที่ไม่สมบูรณ์นะครับซึ่งจะไปทำได้จากโตที่แบบมีที่แบบกด EXP ฟรีแล้วก็เอาเงินฟรีนะครับก็คือไปที่เกาะนี้ก่อนนะครับผมนะแล้วก็คนไหนที่มาแล้วนะครับเข้าไปข้างในนี้ได้เลยแล้วก็เดินชนสีเขียวตรงนี้นะครับเข้ามาสิบขึ้นนะครับก็จะเจอกับตรงที่ทำแล้วนะเขาก็บอกว่าเอาเลเซียม 5,000 คอแล้วก็ไลท์เทนนิ่งกับค่าหัว1ล้านนะครับเตรียมมาด้วยเดี๋ยวเราเตรียมกันก่อนเลยนะครับซึ่ง 5,000 คอนะครับนะจะหาได้จากที่ร้านค้านะครับหรือที่ก็ไปที่เกาะเบคอนมีจิกนะครับซึ่งจะเป็นเกาะนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูก่อนเลยนะครับนี่ครับเกาะนี้นะครับผมนะซึ่งก็คือเกาะสีส้มตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราตีเอ็กพวกนี้นะครับแล้วมันก็จะให้ภาพในคอมานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปร้านค้าก่อนเลยนะฮะเรามีตังเยอะนะครับไม่ต้องตีก็ได้นะฮะเอาละเดี๋ยวเราจะซื้อภาพในคอเสร็จแล้วก็ซื้อไลท์เทนนิ่งนะครับไลท์เทนนิ่งนะครับนะจะหาได้จากเกาะสกายนะครับซึ่งไปตีพวกเบคอนซุดกับเอนิวนะครับผมนะเอาละฮะเดี๋ยวเราจะทำการมาซื้อภาพในคอกับไลท์เทนนิ่งที่ร้านค้าก็แล้วกันนะราคาเยอะราคาเท่าไหร่นะครับไม่สนแล้วกันนะครับมีตังเยอะนะฮะอันนี้ครับไลท์เทนนิ่งนะครับแล้วก็ท่านคอนะครับผมโอเคซื้อเสร็จแล้วนะครับมี2 อย่างนี้แล้วนะฮะสุดท้ายนะครับเรียกเครื่องนะครับนะที่ซื้อมาจากโลกสอนนะครับนะเอาออกมาได้เลยนะครับแล้วก็ไปเดี๋ยวเราติดทำกันก่อนเลยอย่าลืมนะครับเตรียมค่าหัวมือ1ล้านด้วยนะเอาล่ะทำเสร็จปุ๊บนะครับนะยังไม่ใช่นิกาที่สมบูรณ์แบบจริงๆนะครับเป็นแนวนะสักประมาณ 5% อยู่นะครับซึ่งยังไม่โหดนะครับซึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งยังไม่โหดนะนะบวกเลือดมาแค่นิดเดียวนะครับบวกเลือดมาแค่9ล้านเองนะครับแล้วก็มีสกิลสายฟ้านะครับซึ่งไม่แรงนะครับนะซึ่งมันยังอ่อนๆ อยู่นะครับนะเป็นอย่างที่เห็นเลยนะครับในโหดนะฮะเอาละฮะถ้าเกิดเรามีขนยางแล้วนะโอเคมีขนยางแล้วก็มีนิกาแล้วนะครับไปที่เกาะอีเวนต์นะครับไปแล้วก็ลืมบอกนะในร่างนิกาที่ไม่สมบูรณ์นะครับมีเวลาหมดอยู่นะก็คือหมด30วินะครับแถมไม่อมตะแล้วก็นะฮะดาเมจเบาบวกเลือดน้อยมากนะครับนะเราจะไปทำร่างสมบูรณ์กันนะครับร่างสมบูรณ์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเขานะฮะให้เราไปหาออฟบีดนะครับนะออฟบีดแล้วก็นิกาได้สมบูรณ์แล้วก็ผลยาแล้วก็ค่าหัว10ล้านนะครับเพื่อได้นิกา 100% นะครับออฟบีดนะครับนะจะหาได้จากตรงนี้เลยนะครับนะ CX พวก
นะลูกสมุนไคโดนะครับจัดการเสร็จมันก็จะให้ไอ้เจ้าออฟบีดมานะครับถ้าเกิดเราได้ออฟบีดแล้วนะก็มากดทําได้นะครับเพราะว่าเรามีของก่อนหน้านี้แล้วไงเรามีนิกาที่สมบูรณ์แล้วก็มีไอ้เจ้าผลยางนะครับนะโอเคเดี๋ยวรอทําการกดทําก่อนเลยแต่ก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวผมขอเอาออฟบีดก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีออฟบีดก็เกณฑ์หน้าตาประมาณนี้นะครับนะจากที่เรามีครบจริงๆนะครับแต่มีผลยางนะครับแล้วก็มีนิกาที่ไม่สมบูรณ์นะครับที่ใช้ได้แค่30วิแล้วมันก็ติดของมันเองนะครับแล้วก็ออฟบีด้วยนะเดี๋ยวเราทำขั้นสมบูรณ์กันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมเกิดอีเวนต์นะครับรีบๆทำร่างสมบูรณ์นะครับถ้าเกิดเอาอีเวนต์นี้ออกนะครับนะก็จะทำไม่ได้แล้วนะโอเคมาเดี๋ยวเรามารีวิวนิกาที่แบบสมบูรณ์นะครับผมสกิลแรกนะครับนะสกิลการเปิดโหมดนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนเลยนะเป็นอมตะนะครับอมตะ30วินะครับนะหลังจากที่หมดอมตะไอ้เจ้าคำว่าเกียร์5ก็จะหายไปนะครับเดี๋ยวผมจะสอบให้ดูนะว่าอมตะจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปที่เกาะอีเวนต์นะครับไปให้ไอ้พวกมอสที่มันตีแรงๆมันตีผมนะครับนะตอนนี้ผมเป็นอมตะอยู่นะครับไม่มีใครสามารถทำอะไรผมได้นะครับนะผลยางตื่นแล้วนะครับมาเดี๋ยวผมจะตีไอ้พวกนี้ให้มันมาตีผมนะครับโอเคนะดูครับนะไอ้2ตัวนี้ลงตีผมนะครับตีนี้เข้านะฮะแต่พอร่างหมดนะครับนี่ครับมันตีผมเข้านะครับแล้วก็ร่างนี้นะครับบวกเลือด25ล้านแล้วก็คูณ10เลยนะคูณทุกอย่าง10นะครับผมนะไอ้พวกนี้มันตีอยู่นั่นแหละโดยดาคาตานะหน่อยโอเคแล้วก็อีกสกิลนึงนะครับเป็นหมัดคนยักษ์ยางยืดนะครับนะซึ่งนะฮะลูกพี่เคยใช้ถอยไคโดมาแล้วนะครับอย่างนี้เลยนะครับซึ่งนางเมดนะครับ30ล้านนะครับคูณ10อีกนะคูณ10พวกสแตทอีกนะครับผมโอ้โหแรงมากครับว่าอัพอะไรถึงจะแรงอยู่นะครับอัพเดลิฟูดนะครับนะอัพโหดที่สานะครับเดลิฟูดนี้นะฮะยิ่งอัพเยอะก็ยิ่งแรงนะครับมาแล้วก็นะครับโหมดนี้นะฮะนะอยู่ถาวรนะครับแล้วก็เกิดเราดีเซตตัวหรือว่าอยากจะใช้อีกรอบก็กดได้นะครับนะอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคนะนี่ฮะเกียร์5นะครับนะเห็นได้ว่า OP นะครับโอเคก็จะกินประมาณนี้นะครับผมนะแต่เราใครที่ดูคลิปจนจบยังไม่ได้กดไลค์แล้วก็ติดตามก็ฝากกดด้วยนะก่อนจะคลิปกันไปนะครับเห็นน้องเขาแจ้งเรื่องบั๊กอยู่นะฮะว่าเจอบั๊กที่จะขอมิโหลดนะครับอันนี้แก้ให้แล้วนะแล้วก็มีแบบตัวอย่างด้วยนะที่แบบมันเกิดอย่างนี้ครับนะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับนะไปดูกันก่อนเลยแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะที่บอกว่าของหายครับพี่ของหายครับพี่มันหายได้ยังไงไม่รู้หายได้ยังไงก็ไม่รู้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแหละ โอเคนะอดีแล้วกันนะคือน้องบอกว่าเขาของหายนะครับแล้วเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ผมกินผลกิซาร์แล้วก็ไปทำดาบบลาบลานะครับแต่ผมก็เอะใจตรงนึงว่าก่อนหน้านี้ใช่ไหมกินผลกิซาร์มันก็น่าจะหายแต่ตอนนั้นแล้วนะครับผมก็ลองจะตรวจผลที่ศาสตร์ดูนะครับปรากฏว่าใช่ด้วยนะครับก็คือมันหายอย่างนี้นะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะครับนะอันนี้อยู่ในสตูดิโอนะเป็นแบบถ่ายเอาไว้นะเป็นหลักฐานยังไม่ได้อัปเดตนะให้เจ้าเกียร์5นะครับถ้าเกิดปล่อยคลิปนี้ไปก็คงจะอัปเดตเกียร์5มาแล้วนะอันนี้จะถ่ายไว้ก่อนนะแค่ถ่ายแต่เป็นหลักฐานนะครับว่าแก้แล้วนะครับมานะฮะก็คือพอเราเนี่ยนะครับนะมาที่เกาะสุมพลนะครับไปกินผลอะไรสักผลนึงนี่แหละนะเห็นน้องเขาบอกเขากินผลทรายมากินผลทรายกุ๊ดนะครับผลทรายอยู่ไหนวะผลทรายผลทรายโอ้หัดเจ้าผลทรายไม่เจอโอเคผลทรายได้ยังเอ่ยนะครับได้แล้วนะฮะคือเขากินผลทรายนะครับนะเขากินกุ๊ดนะครับแล้วมันก็ไปทำดาวเขากินผลทรายกุ๊ดไปทำดาวนะครับโอเคไปทำดาวกันก่อนนะครับนะไปทำดาวเอาเกณฑ์ดาวคาตานากันแล้วกันนะครับผมนะโอเคขอเขาตายอะไรอย่างนี้นะครับพอเขาเกิดนักบุญนะครับของนะฮะไม่อยู่นะครับนะหายไปแล้วเห็นว่าพี่เขาของหายไปแล้วเขาของหายไปแล้วไม่ต้องห่วงอันนี้แก้ให้แล้วนะครับและอันนี้ก็คือตอนแก้นะครับผมนะเหตุการณ์ผลทรายที่ผมกินเข้าไปนะครับมันกลับมาแล้วนะครับซึ่งที่มันแบบของไม่โหลดของไม่มีนะครับคือเครื่องมือโทรมันหายไปเครื่องมือหนึ่งนะครับนะก็คือตอนนี้นะฮะผมรู้แล้วแหละว่าเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากทีมงานเก่าของผมนะครับทะลึ่งไปลบอะไรสักอย่างนะครับแล้วผมก็ต้องนั่งทำเวชีนกลับไปเอามันกลับคืนมานะครับนะแล้วก็ดาบคาตานะที่ผมซื้อจากไอ้ตรงนี้ 5,000 ก็กลับมาแล้วนะแล้วก็ขนทรายนะครับนะก็กลับมาใช้ได้นะครับไม่รู้ว่ามีส่วนอื่นหรือเปล่านะที่แบบว่ามันบั๊กอยู่นะครับเนี่ยไปกินพวกโคดิสตาร์อื่นๆนะฮะแล้วก็ทำการนัดทำอย่างนู้นอย่างนี้ครับแล้วก็ของบักอะไรนั้นไม่โหลดนะครับอันนี้แก้ให้แล้วนะครับผมนะหวังว่าคุณผู้ชมนะครับจะพอใจนะไหนๆก็เทสได้เลยแล้วกันนะครับผลดาร์กยังไงโอเคผลดาร์กก็คือใช้ได้นะครับ
นะไม่บักอะไรนะเทสให้หมดเลยแล้วกันนะครับเผื่อมีน้องมาฟ้องอีกขนไฟโอเคอยู่อ่ะขนควันอยู่ไหมควันอยู่ขนกาวอยู่ไหมกาวน่าจะอยู่นะครับเห็นน้องบอกเขาใช้ขนกาวอยู่โอเคกาวอยู่ดาร์กอยู่กุระอ่ะดูกุระกันว่ากุระอยู่ไหมเอ่ยกุระโอเคกุระอยู่นะครับนะเดี๋ยวไปดูสกิลอื่นนะครับแต่ผลสายฟ้าดูกันอยู่หรือเปล่าผลสายฟ้าโอเคอยู่นะครับผมนะใครโทรมาเนี่ยตะกี้เพื่อนผมโทรมาทางดิสคอร์ดนะไอชาหน้าคุงนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลพิษกันนะบักหรือเปล่าบักไม่เอ่ยโอเคในบักนะผลยังอยู่ใช้ได้แล้วก็ไปดูผลอื่นนะครับไม่รู้มีกี่ผลนะฮะดูโมจินะครับว่ามีอยู่ไหมครับเบอร์โทรโอเคมีนะครับน่าจะได้บักแล้วนะถ้าเกิดใครที่เจอบักอย่างเช่นได้ทำดาวคิดได้โตหรือทำดาวไอต่างๆนะครับว่าทำแล้วปุ๊บนะครับกดรีเซ็ตปุ๊บนะครับไอช่องของตัวนี้มันหายไปนะครับก็บอกผมได้ครับเดี๋ยวผมก็จะไปเช็คนะครับว่ามันหายจากตรงไหนนะครับว่าเครื่องมือโทนหรือว่าเอฟเฟกต์อะไรมันหายไปนะครับเดี๋ยวจะแก้ให้อยู่นะก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าวิวหายเงินหายค่าหัวหายอันนี้เป็นไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดไอของหายอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้อยู่นะครับเพราะว่าบางอันนะครับมันไม่มีอยู่นะครับนะในสโตรเรจนะครับผมนะโอเคก็สามารถแจ้งได้นะครับผมกูเชื่อเลยว่าตอนที่คนถามหาโค้ดแล้วก็บอกกูไม่แจกโค้ดโค้ดอยู่ท้ายคลิปมาดูกันว่าผมวางกันดักจะได้กี่คนนะครับนะมันตอนที่คนดูคลิปไม่จบแล้วก็ต้องถามหาว่าผมลืมแจกนะครับจริงนะแจกแล้วนี่ไงท้ายคลิปนะครับนะโค้ดอัปเดต81แล้วก็ลูฟี่นะครับผมนะโอเคไปละ